ประเทศไทยที่โดนอยู่ตอนนี้เป็นเรื่องของมรสุมฮะคุณผู้ชมครับเพราะตอนนี้ภาคเหนือเขาบอกว่าอ่วมอีกรอบไม่ต้องนับแล้วว่ารอบที่2รอบที่3บางคนบอกว่ารอบที่4แล้วด้วยใช่ค่ะตอนนี้ถ้ากลับมาที่ประเทศไทยนะคะที่แม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เคราะห์ซ้ำแล้วน้ำมันก็ซ้ำมาเติมอีกแล้วนี่เป็นภาพล่าสุดที่มีการอัปเดตเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมลองดูค่ะไม่ใช่การฉายภาพซ้ำจากครั้งก่อนแต่เป็นภาพล่าสุดสถานการณ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชมเหมือนครั้งที่แล้วเลยอะเหมือนเป๊ะเลยแล้วน้ำมันก็มาแรงมาไวหลายคนก็หนีน้ำไม่ทันนะคะนอกจากนี้เนี่ยที่บริเวณสะพานหน้าด่านแม่สายนะคะน้ำก็ทะลักเข้าท่วมอำเภอแม่สายแล้วก็ไหลไปทางเกาะทรายแบบนี้แล้วคุณผู้ชมทางด้านของเจ้าหน้าที่พยายามที่จะเอากระสอบทรายมาวางเอาไว้เพื่อชะลอน้ำเอาไว้ด้วยค่ะนี่คือต้องใช้รถแบ็คโฮเลยนะครับตักกระสอบทรายที่เตรียมเอาไว้เรียบร้อยเนี่ยมาอุดตรงรูรั่วแล้วถ้าเทียบทางขวามือจอยดูสิโอ้โหมันขุ่นแดงแล้วแทบไม่ต่างอะไรกับครั้งที่แล้วเลยอีกนิดเดียวอ่ะน่ากลัวนะว่าถ้าเกิดว่าฝนมันตกลงมาซ้ำคืนนี้มันจะปริ่มขึ้นมาเท่ากับระดับสะพานเลยแล้วมีอีกคลิปนึงคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยก็อัปเดตสถานการณ์ให้ดูพร้อมกับบอกว่าแม่สายสู้ๆนะนี่รอบที่2แล้วไม่ใช่เฉพาะที่ตัวแม่สายนะฮะคุณผู้ชมครับที่เขาบอกว่าหนักหน่วงและระทมไปพร้อมๆกันเลยก็คือตลาดสายลมจอยใช่ค่ะคือตลาดสายลมจอยเนี่ยเรียกได้ว่าครั้งที่แล้วยังตักโคลนออกมาไม่หมดเลยแล้วดูครั้งล่าสุดนะฮะคุณผู้ชมครับน้ำทะลักรอบนี้รอบที่3ในรอบ1เดือนนี่คือตลาดสายลมจอยน้ำทะลักเข้ามาอีกรอบโอ้โหดูแล้วอยากให้ลองดูภาพนี้คุณผู้ชมครับน้ำทะลักออกมาจากร้านค้าโอ้โหนี่ลองดูสิเนี่ยไฟนี่ก็คือน้ำสายปากคอยคอยหนึ่งนะคะนี่ก็ตลาดสายลมจอยเข้าหมู่บ้านสายลมจอยน้ำแรงโอ้โหแรงจริงๆเหมือนครั้งก่อนเลยอ๋อแล้วมันกลายเป็นเหมือนการฉายภาพซ้ำค่ะอย่างที่จอยบอกเลยคุณผู้ชมครับตอน 10:19 นาทีมีคนถ่ายคลิปเอาไว้บอกในบ้านขณะนี้ดูนะฮะตอนนี้น้ำมาอีกแล้วไวมากขึ้นไวขนาดจากที่เอาดินออกแล้วตอนนี้มาเต็มอีกแล้วมาอย่างเฉียวอย่างแรงได้ยินไหมฮะจากที่ตักดินออกแล้วรอบนี้ก็มาอีกแล้วจนกระทั่งบ่าย 2:28 นาทีสภาพที่ชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้ได้คุณผู้ชมครับคือกลายเป็นเคราะห์ซ้ำกรรมซัดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เองต้องมีการนำเอาบิ๊กแบ็กนะฮะอย่างที่เราเห็นภาพเมื่อสักครู่ลองดูเป็นอีกมุมนึงคือกล้องวงจรปิดคือพยายามที่จะกั้นไม่ให้น้ำมันทะลักเข้ามาตรงจุดที่กำลังทำงาน
นี่ไงคุณผู้ชมลองสังเกตมุมฝั่งขวานะคะจะเห็นว่ามีวงกลมสีแดงๆตรงเนี้ยมันคือบริเวณที่น้ำมันทะลักเข้ามาทางด้านของเจ้าหน้าที่พยายามที่จะเอาถุงบิ๊กแบ็กนะคะมากันน้ำเอาไว้เพื่อชะลอการที่ไหลของน้ำเข้ามาแต่ปรากฏว่าน้ำมันไหลมาแรงแล้วก็มันเข้ามาเร็วจริงๆทำให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่ของชาวบ้านนะคะอีกคลิปนึงเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูเป็นช่วงที่น้ำเนี่ยมันทะลักเข้ามาในซอยซึ่งชาวบ้านเขาตั้งตัวไม่ทันคุณผู้ชมแล้วน้ำมันมาแรงจริงๆวังปลงครับซอย12ครับน้ำล้นเข้าที่ซอยน้อยนะครับเด้อไหลแห้งกันนะครับโอ้ห้ามล้นบ้านครับครับหลวงเฮ้ยน่าจะเอามาอยู่แล้วครับกระสอบนี่ก็รุดแล้วครับเนี่ยให้ทหารมาพอครับเน้อซอยน้อยนี่นะเน้อโอ้โหคือเข้าใจเลยอ่ะค่ะโอ้แล้วก็เห็นใจด้วยกับภาพจำที่มันเกิดขึ้นโอ้โหกระสอบทรายก็เอาไม่อยู่นะคะมันแรงอ่ะอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ